ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่ครับแกงส้มผักบุ้งใส่ปลากระป๋องสูตรเด็ดนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการทำนะครับและก็ใส่ปลากระป๋องยี่ห้ออะไรนะครับอร่อยนะครับไม่มีคาวด้วยนะครับนี่ครับน้ำเข้มข้นเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามต้อม Channel นะครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับกับข้าวประหยัดทานได้ทั้งบ้านนะครับวันนี้มาบอกสูตรเด็ดเข้มข้นอร่อยมากๆนะครับอย่าลืมนะครับแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันกดติดตามเป็นกำลังใจต้อม Channel 53ด้วยนะครับกับข้าวอร่อยอร่อยนะครับมาดูวัตถุดิบกันนะครับเลือกผักบุ้งสวยๆงามๆนะครับมาสัก2หรือ3กรัมแล้วแต่ท่านนะครับนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับนะครับครับแล้วก็มีพริกแกงส้มนะครับให้แม่ค้าปรุงมาเลยนะครับใส่กระชายมาด้วยนะครับใส่กะปิใส่กระชายมาเลยนะครับพร้อมเลยนะครับนี่ครับใช้พริกแกงส้มพักกลางนะครับสำหรับผมนะครับแล้วก็มะขามเปียกนะครับมะขามเปียกไปแช่ในน้ำอุ่นนะครับให้เขาคลายตัวแล้วก็ขยำขยำเอาแต่น้ำออกนะครับเอาส่วนของซังส่วนของเม็ดทิ้งไปนะครับแล้วก็มีผงปรุงรสน้ำตาลปี๊บนะครับปลากระป๋องยี่ห้อโลซ่านะครับแล้วก็มีผงปรุงรสน้ำปลาทิพย์พรสนะครับผมนะครับไม่มีอะไรมากเลยครับแล้วก็มีใบมะกรูดสักหน่อยก็ดีนะครับใบมะกรูดนะครับเพิ่มความหอมนะครับดับกลิ่นด้วยนะครับดับกลิ่นได้นะครับนี่ก็คือหั่นผักบุ้งนะครับเป็นท่อนๆนะครับแล้วก็แช่น้ำนานๆนะครับแช่น้ำแล้วก็ล้างให้สะอาดเลยนะครับเรียกว่าล้างให้สะอาดนะครับปลากระป๋องก็เตรียมที่จะมาโขกรวมกับพริกแกงนะครับนี่คือปลากระป๋องนะครับแล้วก็ฉีกใบมะกรูดเตรียมไว้นะครับนะครับมาเริ่มโขกพริกแกงกันเลยนะครับใส่พริกแกงลงไปในโขกนะครับแล้วก็เอาเนื้อปลานะครับใส่ลงไปโขกนะครับโขกไม่ต้องละเอียดมากนะครับโขกพอเรียกว่าให้เนื้อเขาแหลกพอเลยครับไม่ต้องละเอียดนะครับเพราะว่าเขานิ่มอยู่แล้วครับเขานิ่มอยู่แล้วนะครับได้แล้วนะครับก็มาใส่น้ำในหม้อก่อนนะครับน้ำสะอาดใส่ในหม้อลงไปสักนิดนึงครับแล้วก็เอาพริกแกงลงไปละลายนะครับอันนี้ครับคนให้ทั่วเลยนะครับให้พริกแกงเขาละลายไปเป็นน้ำเดียวกับน้ำสุกนะครับให้เขาละลายแล้วก็ใส่มะขามเปียกลงไปหน่อยนะครับนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับใส่ไปนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาทิพย์พรสนะครับสังเกตว่าน้ำตอนนี้เข้มข้นเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะใส่น้ำเปล่าลงไปเพิ่มนะครับผมแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนะครับนี่คนนะครับคนแล้วครับเข้มข้นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงไปสักหน่อยนะครับผมนี่ครับใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับสูตรอร่อยสูตรเข้มข้นนะครับตามไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับผมเคยทำนะครับก็จะเป็นใช้มะละกอนะครับใช้มะละกอนะครับวันนี้ก็จะเป็นใช้ผักบุ้งนะครับใส่ผักบุ้งลงไปเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่เขาก็จะยุบตัวนะครับผักบุ้งนะครับนี่ผมใช้ผักบุ้ง3กรัมนะครับเนี่ยครับเยอะนะครับมีประโยชน์นะครับผักบุ้งนะครับผมก็จะเรียกว่าผักบุ้งเย็นตาโฟนะครับผมครับนี่ครับผักเขายุบแล้วนะครับสังเกตว่าน้ำเข้มข้นมากเลยนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็ชิมรสชาติได้นะครับขาดอะไรเดี๋ยวเราก็ค่อยเติมนะครับแต่ส่วนผสมเรายังใส่ไม่ครบนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะใส่น้ำตาลปี๊บนะครับเพื่อนๆครับยังไม่ค่อยเปรี้ยวดีพอนะครับเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเพิ่มนะครับเหตุที่ผมใส่น้ำตาลทีหลังนะครับนี่ครับใส่น้ำตาลแล้วครับใส่น้ำตาลทีหลังเพราะว่าปล่อยให้ผักเขานิ่มก่อนนะครับนิ่มก่อนแล้วครับค่อยจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปไม่งั้นมันรัดตัวนะครับทำให้ผักสุกยากนะครับ
นะเดี๋ยวสักครู่เราก็ชิมรสชาตินะครับผมครับรสชาติของแกงส้มของผมก็จะมีความเผ็ดนะครับเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็มีความหวานนะครับนะครับสามรสนะครับผมเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับสูตรของผมนะครับฟองมันขึ้นมานะครับก็ช้อนฟองทิ้งได้เลยนะครับเพื่อนๆครับครับช้อนฟองทิ้งไปเลยนะครับน้ำกำลังเดือดนะครับเดือดนะครับชิมรสชาตินะครับตัดความหวานด้วยน้ำตาลทรายได้นะครับผมชิมรสชาติให้ได้3รสนะครับเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับผมนะครับเป็นเมนูที่ราคาประหยัดนะครับแล้วก็ทานได้ทั้งครอบครัวเลยครับเมื่อน้ำเดือดนะครับผักเริ่มจะนิ่มนะครับเราก็ใส่ปลากระป๋องลงไปเลยนะครับใส่ทั้งน้ำไปเลยนะครับน้ำปลากระป๋องเราก็ใส่ลงไปนะครับนะครับเพิ่มความข้นด้วยนะครับผมแล้วก็ในถ้วยปลากระป๋องแล้วก็เอาน้ำในแกงส้มเนี่ยครับเทลงไปในถ้วยนะครับแล้วก็ตักเทลงมาในหม้ออีกทีนะครับจากได้ที่แล้วนะครับชิมรสชาติได้ที่แล้วครับก็ใส่ใบมะกรูดนะครับครับคนสักนิดนะครับเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นเลยนะครับผมเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับสำหรับแกงส้มเมนูประหยัดนะครับดีต่อสุขภาพดีต่อใจนะครับดีต่อทุกคนในครอบครัวนะครับทานได้อย่างอร่อยนะครับผมครับว่าจะเคียงข้างกับอะไรก็อร่อยทั้งนั้นนะครับสำหรับแกงส้มแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวนะครับผมหรือว่าปลาอินทรีนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับปลาสลิดปลาทอดทานได้หมดเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะทานกับกุนเชียงนะครับผมชอบกุนเชียงนะครับทานแก้มกันอร่อยนะครับเพื่อนๆครับผมนี่ครับเสร็จแล้วครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับแกงส้มผักบุ้งปลากระป๋องของผมนะครับชวนเพื่อนๆนะครับมาลองทำกันดูนะครับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับนี่ครับกุนเชียงทอดอร่อยๆนะครับแล้วก็พริกน้ำปลา3รสนะครับ1ถ้วยนะครับก็อิ่มเลยนะครับมื้อนี้นะครับเพื่อนๆครับลองไปทำทานดูนะครับปลากระป๋องแล้วก็ผักบุ้งพริกแกงแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรมากมายเลยนะครับเป็นเมนูที่ง่ายและอร่อยนะครับราคาประหยัดนะครับตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับอร่อยมากๆเลยครับลองไปทำดูนะครับรับรองจะติดใจนะครับสอบถามมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการทำด้วยนะครับพิมพ์ให้เพื่อนๆได้อ่านกันนะครับครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ